ขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวัฒน ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภควาโตปุพพาภาคณมการรังกโรมาสีนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกะโรมาสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภความีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสาสมณะพรหมนิงปาชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธัมมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปริปุณณะปริสุทธังพรหมจริยาปกาเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตะมะหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตะมะหังภควันตังสินรสานัมมามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาสิโยสุสวาคาโตภควตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก
เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตัมหังธัมมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตัมหังธัมมังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบสังฆาภิทุติงกะโรมะสิโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเขตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตัมหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะประสงค์หมู่นั้นตัมหังสังฆังสินรสานัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังรัตนาตยาปานามคาทายุเทวสังเวคาปริกิตานาปาทัญจาพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหานโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหานโนโยจันตสุทธาภรยานโลจโน
พระองค์ได้มีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกัสสปาปูปกิเลสคาตโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันธามิพุทธังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอ้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสสัทธุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามัตตเพทปินนโกจำแนกประเภทคือมรรคผลนิพพานส่วนใดโลกุตรโยจตถาตถีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันธามิธรรมังอหมาทะเรนตังว่าไอ้พระธรรมนั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้อสังโฆสุเขตาพยาติเขตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุพุทธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริโยสุเมทโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันธามิสังฆังอหมาทะเรนตังข้าพเจ้าว่าไอ้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตปิปูชนายกังวัตุตยังวันทยตาพิสังขตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัทธวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัทวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาทาคาโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวชานามาพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขะแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกาปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจ
ความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิชังนัลภาติตามปิทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขังอุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สยทิฏฐังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริญญาญาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธรรมานุสุภควาจึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนัสสะภะคะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนิพระอุลาปวัตตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้ตามะยังโอตินามหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณเณนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเคอิโทมนาเสอิอุปายาเสหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายทุกข์โกตินาเป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขปเรตา
เป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอัปเปวนานิมัสสะเกวัลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทะติทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้จิรปาริณิพุตตังปิตังภควันตังอุทิสสะอรหันตังสัมมาสัมพุทธังเราทั้งหลายอุทิศเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปภะชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภควาติพรหมจริยจรามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องลิชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมัสสะเกวัลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดผู้ปฏิบัติธรรมนะคะจิรปาริณิพุตตังปิตังภควันตังสรณังคตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรณะธรรมัญจะสังคัญจะถึงประธรรมด้วยถึงประสงค์ด้วยตัสสะภควโตสาสนังยถาสติยถาพลังมนสิกาโรมาอนุปาติปัจฉามาจากธรรมในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติกำลังสหสหโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นนั้นของเราทั้งหลายอิมาสเกวัลัสสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหน้า30นะคะบทโอวาทปาติโมกข์อันธรรมยังโอวาทปาติโมกขคาทายุพนามาสิสัพพาปาสะการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานสหสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตโปติติฆาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเรื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง
นิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปัพพชิโตปรูปคาติผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสัมโนโหติปรังวิเหทยันโตผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมมัตตัญญุตาจะพัตตสมิงความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตัญจะสยนาสนังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอาทิจิเตจะอายโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานัสสนังทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังพนามาสิเอหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมภาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตสปัจฉิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์วันนี้ในบทของกลุ่มทรัพย์จากพระโอษฐ์ในเนื้อนาบุญของโลกวันนี้จะยาวนะคะจะมีความยาวพอสมควรก็ขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจที่จะฟังและพิจารณาใคร่ครวญไปพร้อมๆกับในบทของคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่คงหนึ่งลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้
อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่19ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกเนื้อนาบุญเกิดจากการไม่ทำไปตามอํานาจกิเลสภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการสังวรกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการภาวนาภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการสังวรภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นแล้วด้วยการสังวรเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันเป็นอินทรีย์ที่เมื่อภิกษุไม่สำรวมแล้วกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อน
จะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่สำรวมด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุสำรวมแล้วเป็นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการสังวรซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการสังวรภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการเสพเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงนุ่งห่มจีวรเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลืองยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ให้ความอายกำเริบเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคบิณฑบาตไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราเธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะเพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสเหลืองยุงลมแดดสัตว์เสือครานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายแต่ฤดูและเพื่อความเป็นผู้ยินดีในการหลีกเร้นอยู่เธอพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคอยู่ยาซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่คนไข้เพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันเกิดจากอาพาธต่างๆและเพียงเพื่อความเป็นผู้ไม่ต้องทนทุกข์เป็นอย่างยิ่งภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่พิจารณาแล้วเสพด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุพิจารณาแล้วจึงเสพอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการเสพซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการเสพภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้
เป็นผู้อดทนต่อความหนาวต่อความร้อนเป็นผู้อดทนต่อความหิวต่อความกระหายเป็นผู้อดทนต่อสัมผัสอันเกิดจากเหลื่อมยุงลมแดดและสัตว์เสือครานทั้งหลายเป็นผู้มีชาติแห่งบุคคลผู้อดกลั้นต่อคลองแห่งถ้อยคำอันหยาบคายอันว่าร้ายและเป็นผู้อดกลั้นต่อทุกขเวทนาในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างกล้าแข็งแสบเผ็ดขมขื่นไม่เป็นที่สบายใจหรือจวนจะถึงแก่ชีวิตได้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่อดกลั้นอดทนด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุอดกลั้นอดทนอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการอดกลั้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกลั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการงดเว้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นจากช้างดุม้าดุโคดุสุนัขดุงูหลักต่อขวากหนามห้วยเหวบ่อของโสโครกหลุมอุจจาระและงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปและการคบพวกเพื่อนที่ลามกอันวินยูชนเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งหลายจัดไว้ในฐานะที่ต่ำทรามภิกษุนั้นพิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมงดเว้นที่ที่ไม่ควรนั่งที่ไม่ควรไปนั้นนั้นเสียและย่อมงดเว้นพวกเพื่อนที่ลามกเหล่านั้นเสียโดยสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่งดเว้นด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นเมื่อภิกษุงดเว้นอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการงดเว้นซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการงดเว้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจ
ย่อมละเสียย่อมบรรเทาย่อมทำให้สิ้นสุดย่อมทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุบรรเทาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยการบรรเทาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการบรรเทาภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่าใดจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุก็เป็นผู้ละกิเลสเหล่านั้นได้แล้วด้วยภาวนาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมอบรมสติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปีติสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมอบรมอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างแต่ละอย่างย่อมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะและน้อมไปเพื่อความปล่อยภิกษุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อภิกษุไม่ภาวนาด้วยอาการอย่างนี้กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อภิกษุภาวนาอยู่กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตทั้งหลายอันเป็นเครื่องคับแค้นและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตเหล่านี้แลที่เราเรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตอันจะพึงละได้ด้วยภาวนาซึ่งภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยภาวนาภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าจบคุณทรัพย์จากพระองค์บทพิจารณาสังขารสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บ
ตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวันชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมายามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มหารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรองชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวอายังกายโยร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณจุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัทวินซึ่งแผ่นดินกาลิงครังอีวะประดุดดังหัวท่อนไม้และท่อนฟืนนิราธังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะ
ริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลายจากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องกรวดน้ำพร้อมกันนะคะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณหน้า36ค่ะธรรมยังสัพพปฏิทานาคาทายุพนามาสิเองบุญญาสิทานิกาตาสยานัญญานิกาตานิเมเตสัญจะภาคิโนตุสัตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐเมจาปยะทิฏฐวะอัญเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตปุมมะจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการะสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลาย
ตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่นะพบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานังอนุโมทันตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสังนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินนานบุญญาณนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุอเวรสุขชีวิโนเขมาปะทานจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมคือขอนอบน้อมนอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตาริตุตาริตุเรสวาหา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 ภควตาธัมโมทา
สามีสุปาติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาท